เป็นเรื่องอุบัติเหตุหวาดเสียวเกิดขึ้นกับเด็กชายอายุ6ขวบครับน้องก็วิ่งเล่นแถวบ้านครับผู้ชมแล้วไปเจอบ้านหลังหนึ่งเนี่ยติดตะแกรงเหล็กป้องกันคนเข้าออกใช่ไหมครับน้องไม่รู้ไปได้ดีท่าไหนแขนติดในตะแกรงเหล็กถูกเหล็กแหลมแทงทะลุแขนออกไม่ได้ครับโอ้ยลูกได้ครับพี่แก้ขนาดดูดิปิดตาน้องไว้ปิดตาน้องไว้กระเด็นเข้าเดี๋ยวเปิดประตูให้หน่อยโอ้โหผู้ชมนี่คือได้เสียงเครื่องเจียไหมเป็นเครื่องเจียโลหะขนาดเล็กเนี่ยคือต้องตัดเหล็กครับเพราะตอนนั้นคือน้องเนี่ยแขนติดอยู่ในตะแกรงเหล็กเอาออกไม่ได้คาอยู่อย่างนั้นนะครับน้องอายุ6ขวบครับที่ต้นแขนขวาใกล้กับข้อศอกติดอยู่กับตะแกรงเหล็กของรั้วบ้านหลังหนึ่งครับอยู่ในซอยสุขสวัสดิ์35เขตราชบุรณะกรุงเทพมหานครนี่เองครับแล้วก็ช่วงปลายของเหล็กเนี่ยนะฮะทะแลงทะลุแขนออกมาไม่ได้เหตุการณ์ขึ้นช่วงเย็นวันนี้นะครับส่วนเพื่อนที่เล่นด้วยกันกับน้องเนี่ยนะเป็นเพื่อนอายุก็ไล่เรียกกันนี่แหละครับ6ขวบ7ขวบนั่นแหละฮะก็บอกว่าอ๋อเพื่อนผมคนเนี้ยเขาปีนขึ้นปีนลงที่รั้วแล้วตกลงมาไปถูกเหล็กตะแกรงเสียบเข้าที่แขนเหนือข้อศอกมือติดอยู่อย่างนั้นเอาออกมาไม่ได้ครับเขาปีนขึ้นแบบขึ้นไปแล้วเขาก็ตกลงมาเขาขาอีกข้างนึงเขาเผลอตกลงมามันลื่นแล้วเขาก็ตกลงมาก็โดนเหล็กทิ่มที่ไหนคะตรงมือหรือแขนตรงข้อศอกช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมด้วยนะครับผู้ชมอันนี้ดูสภาพเหล็กดินะเป็นเหล็กแหลมอย่างเงี้ยไม่รู้น้องยังไงนะเล่นแล้วแขนไปติดอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะครับก็เตือนผู้ปกครองกันหน่อยนะครับดูแลบุตรหลานให้ดีเพื่อป้องกันไม่เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้นะครับ